สวัสดีครับวันนี้ครับ Droidsand จะมารีวิวแล้วก็แกะกล่องสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังจะวางจำหน่ายในงาน Thailand Mobile Expo นะครับนั่นก็คือ Vigo Highway Star 4G หลายคนน่าจะรู้จักชื่อของ Vigo อยู่แล้วครับเพราะว่าในงาน Thailand Mobile Expo รอบที่แล้วนี่ก็เปิดตัว Vigo ReFab แล้วก็ ReFab 4G ด้วยราคาที่แบบว่าของไม่พอขายในงานกันเลยทีเดียวครับรอบนี้ก็เป็น Vigo Highway Star 4G ที่มาเปิดตัวต่อเนื่องกันมาในกล่องของ Vigo Highway Star 4G ก็มีอะแดปเตอร์มีสายไมโคร USB มีหูฟังบลูทูธเอียร์มีตัวแปลงซิมเข็มจิ้มถาดซิมนะครับมีซิมกันรอยนะครับแล้วก็มีเคสซึ่งตัวเคสก็เป็นพลาสติกอ่อนนะครับสามารถบิดงอได้นิดหน่อยแล้วก็เป็นเคสขุ่นครับตัวเครื่องมีขนาดบาง 6.6 มม.ครับฝาหลังนี่เป็นโลหะไม่สามารถจะแกะออกมาได้หน้าจอ AMOLED ขนาด5นิ้วนะครับความเบส HD มีฟังก์ชันดับแท็บทูเวกเคาะ2ครั้งหน้าจอติดส่วนที่เป็นกระจกหน้าจอนั้นทำจาก Gorilla Glass 3 Highway Star 4G นะครับรอมที่มากับตัวเครื่องยังเป็น Android KitKat 4.4 อยู่ครับแต่ว่าทาง Vigo ก็แจ้งว่าจะมีการอัปเดตบลูป๊อปแน่นอนส่วนจะเมื่อไหร่นั้นเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ตัว CPU นั้นใช้ทาง MediaTek ครับ 1.5 GHz Octa Core มี ROM หรือหน่วยความจำภายในมาให้ 16 GB นะครับแล้วก็มี RAM ให้ 2 GBรองรับการใช้งาน 4G ในบ้านเรากล้องหน้าของ Vigo Highway Star 4G นะครับมีความเบส 5 พิกเซลแล้วก็จะมาพร้อมกับเซลฟี่แฟลชนั่นคือมีแฟลชของกล้องหน้าด้วยนะครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่ในที่มืดหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถจะเปิดแฟลชออกมาได้เปิดเป็นไฟฉายก็ได้นะครับเอาไว้ส่องเวลาเกิดมืดจริงๆส่วนกล้องหลังนะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพแบบโปรหรือการถ่ายภาพแบบมืออาชีพนั่นเองโดยเมื่อเราเปิดโหมดนี้เข้ามาก็สามารถที่จะเลือกปรับตั้งค่าพวก ISO ไว้บาลานซ์นะครับ Exposure Value หรือว่าความสว่างแล้วก็มีพวก Saturation คือปรับความเข้มความสดของสีได้ด้วยนะครับก็มี Speed Shutter โดยตั้งสูงสุดได้ที่8วินาที Vigo Highway Star 4G รับการใช้งานแบบ2ซิมการ์ดนะครับโดยช่องถาดซิมด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับ Micro SIM ส่วนช่องด้านล่างก็จะเป็นช่อง Hybrid ครับคือเราเลือกใช้งานระหว่าง Nano SIM นะครับหรือว่าจะสลับไปใช้เป็น Micro SD Card ก็ได้ซึ่งถาดซิมทั้งคู่นี้มีขนาดไม่เท่ากันนะครับส่วนด้านบนมีความยาวของฝาปิดเนี่ยยาวกว่าด้านล่างจะสั้นหน่อยเพื่อที่เราจะได้ไม่ใส่สลับช่องกันนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ 9,990 บาทวางจำหน่าย4 สีก็คือสีทองสีเทาสีเงินแล้วก็สีบลีนเป็นฟ้าอมเขียวนั่นเองครับ